ามาทําความรู้จักให้มากขึ้นแล้วถ้าเกิดจํานวนไฟยังมีมากมาขนาดนี้แล้วก็คุณเหนื่อยแน่นอนหนุ่มโสดเพราะนั้นดับไฟได้ทุกเมื่อครับชมค่ะมีหนึ่งนิสัยที่ผู้หญิงต้องรู้เกี่ยวกับผมไม่ว่าผมจะไปเที่ยวไหนผมต้องกลับมานอนที่บ้านทุกครั้งไม่ว่าจะเลิกเช้าเลิกดึกเช้าไงก็ต้องกลับมาคือผมไปนอนที่อื่นหนึ่งมันนอนไม่หลับแล้วสองมันไม่สนิทใจเกี่ยวกับผ้าปูที่นอนความสะอาดแล้วของเวลาผมใช้ครีมอาบน้ำที่ล้างหน้าแปรงสีฟันยาสีฟันอะไรเงี้ยผมจะใช้ของผมเองไม่ว่าผมจะไปไหนผมต้องเอาไปด้วยถ้าผมจะไปนอนนะแต่ถ้ามุดผมไปนอนที่อื่นแล้วไม่มีไอ้พวกเนี้ยผมจะไม่นอนมันก็เลยแบบอยากกลับมานอนที่บ้านพอไปนอนที่อื่นแล้วมันแบบเวลาผมเจ้าหน้าแบบพลิกตัวอย่างเงี้ยหน้าผมกลัวหน้าเป็นสิวผมไม่กล้าเอาหน้าไปแบบไปนอนตรงนั้นนะแบบเรานอนที่บ้านเรารู้สึกสนิทใจมากเพราะผมเปลี่ยนผ้าปูที่นอนตลอดฝุ่นแล้วผมทำความสะอาดห้องตลอดอาทิตย์นึงต้องมีครั้งนึงสองอาทิตย์ต้องมีครั้งสองครั้งแล้วอย่างน้อยประมาณนี้ปล่อยให้มีฝุ่นหรืออะไรเงี้ยไม่ได้แบบมันจะนอนแบบรู้สึกอะฟีลลิ่งแบบฝุ่นฟีลลิ่งความคันความอะไรไม่ได้กระแดะนะแต่มันรู้สึกอะมันจะแบบคันๆยิ่งยิ่งอย่างเงี้ยสมมุติใครมานอนห้องเราเพื่อนหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่อาบน้ำหรือไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ออกไปจากข้างนอกแล้วเข้ามาเลยมานอนบนที่นอนอ่ะผมให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วค่อยมานอนต้องอาบน้ำก่อนแล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนผ้าคือไม่ใช่ว่านั่งข้างนอกเลยกางเกงตัวนี้นั่งข้างนอกมาแล้วมานั่งที่นอนผมไม่ให้นั่งจะมีโซฟาให้นั่งไงมีที่นั่งแต่ห้ามขึ้นบริเวณที่นอนต่อให้เป็นตัวผมเองก็ไม่ทำผมนั่งข้างนอกแล้วอยู่ดีๆไปนั่งบนที่นอนไม่ได้ผมต้องเปลี่ยนกางเกงก่อนหรือว่าอาบน้ำก่อนถึงจะขึ้นที่นอนได้เคยไหมตั้งแบบอยู่ดีไม่อาบน้ำแล้วไปนอนตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไม่เคยเลยก็ไม่ว่าจะเมาอ้วกหรือแบบขี้เกียจจนง่วงจนจะตายแล้วก็ต้องอาบน้ำแล้วขึ้นมานอนไม่งั้นนอนไม่หลับนอนไม่ได้ผมเคยเมาจนแบบอ้วกแบบไม่รู้เรื่องแต่ต้องอาบน้ำอ่ะกูต้องอาบนั่นคือภารกิจสุดท้ายก็ต้องอาบให้ได้มันเป็นความสะอาดพี่ไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่าถ้าผมอยู่ความสะอาดมันรู้สึกคลีนคลีนมันสบายตัวถ้ามันสกปรกมันจะแบบมันไม่สบายอ่ะฝากถึงสาวๆที่กำลังเปิดไฟนะครับถ้าดมฝุ่นมันติดปอดแต่ถ้าอยากโดนกอดอย่าเพิ่งปิดไฟนะครับเดี๋ยว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 นี่คือการปิดไฟประจานตัวเองโดยแท้จับไป12คนเลย18คนคือยังไงสายสกปรกก็หนีไปหมดสายสกปรกคุณไม่ไหวก่อนจะไปถามสาวๆนะฮะมึงโสดความรักสะอาดของคุณนี่เป็นเรื่องที่ถือว่าอยู่ในระดับที่คุณค่อนข้างซีเรียสเลยใช่ไม่นอนที่อื่นเลยเพราะว่าไม่สนิทใจใช่ข้าวของเครื่องใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนเนี่ยใช้ที่อื่นมันไม่สนิทใจเอ้าแล้วเราคุณไปเที่ยวอ่ะสมมติไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างก็เอาไปหมดเลยไงพี่ฮะจริงๆก็เอาผ้าอะไรไปหมดก็ต้องเอาไปอ่ะผ้าปูที่นอนเอาไปด้วยไม่ใช่ผ้าปูที่นอนไม่เอาไปแต่ว่าหมายถึงผ้าเช็ดตัวข้าวของเครื่องใช้อันนี้เข้าใจก็หลอนเลยเอาไปทั้งหมอนทั้งที่นอนไม่ถึงขนาดแต่ในกรณีอยู่บ้านตัวเองความสะอาดนี่ก็เรียกว่าไม่ได้อาบน้ำอาบท่าก็ไม่ขึ้นเตียงแม้กระทั่งตัวคนเองก็ตามใช่ครับไม่ต้องพูดถึงคนอื่นที่สกปรกมาจะมาขึ้นเตียงคุณใช่สมมติว่าถ้าเกิดตื่นมาแล้วคุณเดินไปตามนู่นนี่ต่างแล้วจะกลับมาขึ้นเตียงทีนี้ได้ไหมไม่ได้ผมจะมีโซฟาไว้นั่งของผมผมจะไม่ขึ้นถ้าสมมติผมออกไปแล้วอ่ะเอ้ยดิฉันเป็นระดับโรคจิตหน่อยๆเหมือนกันเป็นก็เป็นนิดนึงอ่ะถ้ายอมคุณคิดดูสมมติว่าคุณออกไปนอกบ้านแล้วคุณไปนั่งอยู่ที่ไหนแล้วเก้าอี้มันสกปรกแล้วเสื้อติดเสื้อผ้ามาคนจริงอ่ะตัวจริงติดเสื้อผ้ามาแล้วคุณเอาเสื้อผ้านั้นไปนอนอยู่ตรงที่นอนที่คุณนอนประมาณ8ชั่วโมงเสื้อเชื้อโรคมันจะอยู่ที่ไหนก็กลับมาอยู่ที่ตัวคุณไม่งั้นเขาจะไม่มีนี่หรอกไอ้ที่ม้านั่งปลายเท้าอ่ะคือบางคนแบบเอ้ยยังขี้เกียจถอดเสื้อคุณก็นั่งจอมอยู่ตรงนี้ได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องสุขอนามัยที่คุณผู้ชมทางบ้านก็ควรจะพิจารณากันนิดนึงเอออ้าวสมมติอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้อ่ะถ้าสมมติทุกคนป้องไอจามปุ๊บลงไอเนี่ยเก้าอี้เราลงไปนั่งป้าบอ่ะกลับมาแล้วเราไอเชื้อโรคติดนี่ไปอยู่บนที่นอนอ๋อมันอย่างนี้มันอย่างนี้เอาล่ะแต่เกิดอะไรขึ้นกับสาวๆ12คนฮะเฟย่าดูไปดูมาก็คนละชั้นน่ะคนละชั้นแล้วหรอเหมือนเขาอยู่สวรรค์แล้วหนูอยู่นรกโอเคงั้นผมไปดีกว่านะฮะโอเคโดนัทเราดับไฟทำไมหนูไม่อาบน้ำ3วันหนูยังอยู่ได้อะโดนัทไม่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบชอบทำความสะอาดห้องใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าห้องที่มันโล่งมันสะอาดมันเรียบร้อยมันไร้สีสันลงไปมันเหมือนแบบโจรขึ้นบ้านนะผมเนี่ยผมกลัวเชื้อโรคกระเด็นกระดอนศิลปะกันที่อยู่กับฝุ่นและเชื้อโรคกันเหรอเรียกศิลปะบรรดาผู้หญิงสกปรกทั้งหลายมอบตัวมาเดี๋ยวนี้ตาล
ไม่ติดเรื่องกลับไปนอนบ้านนะแต่ว่าติดเรื่องแบบว่าบางวันมันต้องมีวันที่เมาสุดอ่ะนันเอกนึกออกป่ะแบบเมาสุดแล้วจะลากตัวไปอาบน้ำจริงๆเหรอวะอย่างเงี้ยพี่จะนอนเลยใช่เมาสุดอุ้ยไม่ได้ไปชาตี้คุณทำไมไปไม่ถูกเลยสกปรกกันหมดหนูมันการน้ำอาบบ้างไม่อาบบ้างคือหนูแบบถ้าอยู่บ้านนะถ้าไม่ได้ออกไปไหนอะไรเงี้ยหนูตื่นมาหนูก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นได้ทั้งอยู่ในบ้านอันนี้รับได้อันนี้รับได้โอเคไม่ได้ออกเราก็ไม่อาบใช่แต่ถ้าออกเราก็อาบใช่ค่ะก็ยังพอไหวอ๋อโอเคนี่รับได้อุ้ยคุณมีปัญหาเลยเรื่องความสะอาดเรื่องนี้ฮะถ้าสมมติว่าทำงานกลับมาหรือว่าไปเรียนกลับมาอย่างเงี้ยก็อาบนะคะแต่ว่าเวลาไปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปห้างอะไรอย่างเงี้ยกลับมาก็ต้องมีบ้างที่แบบนั่งที่นอนอะไรอย่างเงี้ยไปห้างนี่ไปห้างนี่โหดเลยถึงมีตัวดีเลยบียูรีนี่คืออะไรหนูเติบโตที่ภาคเหนือค่ะแล้วขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนมันหนาวค่ะติดอ่านอาบวันละรอบรอบเช้าหรือรอบเย็นรอบเย็นรอบเดียวค่ะอ๋อรอบเย็นก็ยังดีเพราะว่าได้ขึ้นเตียงนอนเนาะแหมเราว่ากันในเรื่องของมาตรฐานความสะอาดกันทีเดียวคุณผู้ชมช่วงนี้นะโควิด -19 เนี่ยต้องสะอาดต้องอาบกันทีกินช้างล้างช้อนร้อนมืออะไรกันเลยนะฮะร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรกันไปอ่ะอู๊ดคิดว่าจะเอาหล่อนไหมเอาค่ะหล่อนฉันคุยกับหล่อนสองคนเลยคิดว่าเขาจะเอาหล่อนเอาค่ะแน่ละเราอาบน้ำไหมอาบค่ะอาบทุกวันเลยอ่ะเอออาบเก่งไหมอาบเก่งมากคือโถสบู่นี่แบบลื่นปื้นปื้นแต่ค่ะอีโอ้ยเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้18คนเปิดไฟให้คุณหนุ่มโสดครับสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คุณต้องดับไฟ16คนเลยไปหนุ่มโสดเชิญค่ะยาวๆ